อีกหนึ่งความกรุณาธิคุณค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะต้องบอกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาได้รับพระราชทานค่ะไม้เท้าเลเซอร์นะคะซึ่งก็ช่วยในการรักษาการเดินติดขัดก็ทำให้ผู้ป่วยค่ะสามารถก้าวเดินได้อย่างมั่นคงแล้วก็มั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพาไปชมจากรายงานของเรากันค่ะรู้สึกรื่นในน้ำพระทัยได้มองเห็นบุคคลที่เป็นโรคพาร์กินสันน้ำเสียงที่สั่นเครือกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของคุณลุงสมคิดชัยมณีหนึ่งในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาปัจจุบันรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลามาแล้วกว่า3ปีได้เข้ารับพระราชทานไม้เท้าเลเซอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาการตอนแรกๆของแกนะคะก็คือจะอ่อนล้ามือกับข้างหลังอะค่ะแกจะรู้สึกว่าคือไม่มีแรงก็เลยพาแกไปหาคุณหมอที่คลินิกคุณหมอก็ถามอาการแล้วก็แนะนำให้ไปทำ MRI ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาหลังจากนั้นก็คือพอผลออกมาแกอ่านผลแล้วก็แกจากการที่ว่าแกสอบถามอาการนะคะแกก็เลยให้แกรับเป็นคนไข้ก็จากนั้นก็คือมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาแรกๆก็คือจะรักษาเดือนละครั้งแล้วก็พออาการแกดีขึ้นหน่อยก็จะ3เดือนครั้งนึงไปรับยาค่ะก็อาการแกก็จะคือมือสั่นแล้วก็มือกับเท้าไม่มีแรงแล้วก็ขากว่าจะก้าวแต่ละครั้งแต่ละครั้งแกจะช้าหน่อยรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะการที่ว่าวันนี้ได้มารับไม้เท้าเลเซอร์ก็จะมีแรงผลักดันแล้วก็คือว่าได้สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็คือจะทานยาควบคู่ไปกับการใช้ไม้เท้าและอีกอย่างก็คือการออกกำลังกายของคนไข้เพื่อที่จะให้อาการดีขึ้นอาการเดินติดก้าวขาไม่ออกเป็นสาเหตุสำคัญของโรคพาร์กินสันซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองและระบบประสาทสถิติผู้ป่วยโรคพาร์กินสันทั่วโลกอยู่ที่ประมาณร้อยละ1ในผู้อายุเกิน65ปีสถิติผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในประเทศไทยพบว่ามีอยู่425คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งพบมากในประชากรแถบภาคกลางของประเทศโรคพาร์กินสันเนี่ยจริงๆเป็นโรคความเสื่อมทางระบบประสาทที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับและในประเทศไทยก็มีการศึกษาถึงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยตรงนี้ซึ่งพบว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ 1% นะครับในผู้สูงอายุไทยซึ่งจัดว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับโรคเดียวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่เรารู้เพิ่มเติมตอนนี้ก็คือว่ายิ่งอายุเพิ่มขึ้นความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น 1% ในคนที่อายุมากกว่า60ปีแต่กลายเป็น 3-5% ในคนที่อายุเกิน80ปีนะครับและนอกเหนือจากนี้เรายังพบด้วยว่าประมาณ 10% 1ใน10ของผู้ป่วยพาร์กินสันจะเป็นในอายุที่น้อยคือมีอาการก่อน40ปีด้วยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเราพบว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคที่ถึงแม้พบบ่อยในผู้สูงอายุแต่คนที่อายุน้อยกว่าก็มีเป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเห็นความสำคัญนะครับว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคที่พบปล่อยในผู้สูงวัยการรักษาต้องเป็นการรักษาทางเฉพาะทางและมีการรักษาหลายๆด้านไม่ใช่เพียงแค่ยารับประทานอย่างเดียวนะครับยาที่ใช้รับประทานสำคัญผู้ป่วยยังต้องทานอยู่แต่การรักษาด้านอื่นๆอย่างเช่นการใช้นวัตกรรมการพัฒนาอุปกรณ์การเคลื่อนไหวนะครับก็มีความจำเป็นและความสำคัญที่ใช้ร่วมกับยาในการรักษาผู้ป่วยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้พัฒนาไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเพื่อช่วยแก้ไขอาการเดินติดในผู้ป่วยพาร์กินสันและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงพระราชทานนามว่าไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเมื่อปีพ.ศ. 2553และได้ส่งต่อไม้เท้าเลเซอร์ให้กับผู้ป่วยจำนวนกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ
ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนี้เป็นนวัตกรรมที่ทางศูนย์ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดก้าวเท้าไม่ออกนะครับโดยแสงที่อยู่ข้างหน้าไม้เท้าเวลาผู้ป่วยกดด้วยฝ่ามือลงบนมือด้ามจับของไม้เท้าเนี่ยจะทำให้มีแหละแสงเลเซอร์ออกมาและกระตุ้นทางสายตาทำให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้อาการเดินติดลดลงเขาก้าวขาได้ยาวขึ้นนะครับและสิ่งที่สำคัญที่เราพบในงานวิจัยก็คือว่าเมื่อเขาก้าวขาได้ดีขึ้นเนี่ยจำนวนการหกล้มเขาน้อยลงนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเขาดีขึ้นด้วยโรคพาร์กินสันในปัจจุบันเป็นโรคที่รักษาได้นะครับและการรักษาในปัจจุบันเนี่ยถ้าผู้ป่วยเข้าถึงเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีสิ่งที่สำคัญคือวินิจฉัยถูกต้องรักษาเร็วทานยาต่อเนื่องนะครับดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอนี่คือ4ประเด็นหลักที่เราเน้นกับผู้ป่วยอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อาจจะมีอาการที่สงสัยนะครับหรือท่านมีญาติผู้ใหญ่หรือคนที่รู้จักคิดว่ามีอาการที่สงสัยควรนำไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา